ตอนนี้โลกใบนี้เนี่ยการเปิดเสรีก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อเทียบกับ10ปีก่อนเพราะว่า WTO เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศสมาชิกเปิดเสรีระหว่างกันนะคะเป้าหมายของ WTO คือโลกทั้งใบเนี่ยจะเป็นโลกที่ไม่ควรจะมีอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันเลยกติกาที่วางไว้ก็เพื่อเหตุนั้นคือ Trade Liberalization แต่ว่าวัตถุประสงค์นี้ก็ถูกโจมตีหนักขึ้นเรื่อยๆจากทางภาคสังคมนะคะ NGO ก็บอกว่าคุณเป็นทุนนิยมคุณไม่คิดถึงเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคิดแต่จะเปิดเสรีทำให้เกิดปัญหาต่อประเทศที่คุณเข้าไปทำธุรกิจเข้าไปลงทุนนะคะในด้านของนโยบายสังคมด้านแรงงานก็บอกว่าเป็นทุนนิยมเปิดเสรีคิดจะให้ต้นทุนต่ำก็ไปกดขี่นะคะแรงงานใช้แรงงานเด็กบ้างหรือว่าให้ค่าแรงต่ำอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นปัจจัยที่ผู้ทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเนี่ยต้องคำนึงถึงแล้วก็กำลังมากขึ้นเรื่อยๆที่ก้าวเข้าไปสวมอยู่ในกติกาการค้าระหว่างประเทศซึ่งในยุคก่อนเนี่ยกติกาก็จะนะคะเป็นอะไรที่จะโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องของการเปิดเสรีระหว่างประเทศแก้ไขอุปสรรคระหว่างสมาชิกลดกำแพงลงแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยกติกาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะมีเรื่องของสังคมนโยบายทางสังคมเข้ามาบวกด้วยนะคะตอนนี้ WTO เรื่องของ Trade and Environment เนี่ยก็มีการทำงานกันมาเนี่ยเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากโดฮาเรามันยังเป็นติดขัดอยู่ยังไม่มีข้อสรุปในการเจรจาเนี่ยตรงนี้ก็ยังทำให้เรื่องของ environment ยังไม่เข้ามาอยู่ในกติกาอย่างเต็มที่แต่เข้าไปแทรกอยู่แล้วนะคะมันผ่านอย่างนี้ค่ะตอนนี้กติกาที่เป็นอยู่ของ WTO เนี่ยหลายท่านคงทราบมันเขาจะมีเรื่องของแบ่งเป็นเซกเตอร์อย่างอาหารก็จะมีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศด้านของอาหารนะคะเรามีความตกลงว่าด้วยการเกษตรagreement on agriculture เรามีความตกลงว่าด้วยเรื่องของ sanitary and phytosanitary measures ซึ่งอิงอยู่กับสินค้ากลุ่มของเกษตรและอาหารหลักสำคัญก็ต้องในด้านของ agreement ของด้าน sanitary ก็คือว่ามาตรการที่รัฐบาลจะออกมาใช้เนี่ยต้องอิงอยู่กับวิทยาศาสตร์ต้องมี scientific evidence รองรับในการที่จะออกกฎมาตรการต่างๆเหมือนอย่างอย.นะคะจะออกมาตรการอะไรออกมาเนี่ยต้อง proof ได้ว่ามัน based on science แล้วก็ต้องอิงอยู่กับมาตรฐานสากลนะคะอย่างเช่นในด้านอาหารก็จะมีอยู่สัก 2-3 องค์การระหว่างประเทศเช่น Codex หรือว่าองค์การอะไรที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ก็จะมีอีกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยกติกาของ WTO เขียนไว้เลยนะคะอันนี้คือหลักเลยว่าต้องพิสูจน์ได้อันนี้เพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันการทะเลาะกันระหว่างสมาชิกมันต้องมีคือมันต้องมีการยึดกฎกติกาไว้นะคะตอนนี้ก็เกิดมันก็มีประเด็นหลายๆประเด็นที่มันต้องขบคิดต่อก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อเร็วๆนี้ท่านคงอ่านข่าวบอกว่าเกษตรกรผู้ผลิตเนื้อหมูนะคะเลี้ยงหมูคนเลี้ยงหมูผลิตเนื้อหมูมาขายในตลาดเนี่ยประท้วงรัฐบาลเพราะเกรงว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปเปิดตลาดหมูให้แก่สหรัฐเขาใช้เกณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะมันจะมี2ค่ายนะคะคือสหรัฐเนี่ยเวลาส่งออกหรือการผลิตเนื้อหมูในประเทศเนี่ยเขาใช้สารเร่งเนื้อแดงสับฝรั่งเรียกว่าเรโปอะไรนะเรโปทามีนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยฮะแต่ค่ายของ EU ซึ่งมีประเทศยังรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยเห็นว่าการใช้สารนี้ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นกฎระเบียบของเราเนี่ยก็ห้ามใช้สารนี้ในการผลิตเนื้อหมูออกมาจำหน่ายในตลาดแล้วก็ไปรวมทั้งการส่งออกมันมีผลต่อเนื้อหมูที่เราส่งออกด้วยนะคะคราวนี้สหรัฐเนี่ยกับ
ทางค่ายสองค่ายนี้เนี่ยเขาก็สู้กันในเวทีของโคเด็กซ์ซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศนะคะที่วางมาตรฐานของสินค้ากลุ่มอาหารแต่โคเด็กซ์เนี่ยเมื่อเราตกลงอะไรกันได้ออกมาเป็นมาตรฐานเนี่ยมันจะเป็น voluntary standard นะคะแต่ว่ากติกา WTO ก็ขอให้อิงไว้กับโคเด็กซ์ด้วยแล้วก็องค์การระหว่างประเทศบางองค์การด้วยเนี่ยปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้ปรากฏว่าค่ายของสหรัฐชนะโหวต2คะแนนนะคะถ้าจำไม่ผิด1หรือ2คะแนนที่บอกว่าการใช้สารนี้เนี่ยไม่เป็นภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็ทำให้สหรัฐเนี่ยรุกคืบเข้ามาจะมาเปิดตลาดไทยว่าเขาส่งออกเข้ามาในตลาดของประเทศไทยไม่ได้เพราะถ้ากฎหมายไทยบล็อกอยู่อย่างเงี้ยขอให้เปิดตลาดให้เขานะคะซึ่งจริงๆเขาก็ข่มขู่เราเหมือนกันว่าเรากำลังทำผิดกติกาของ WTOแต่ว่ากระทรวงเกษตรไทยก็บอกว่าไม่สมควรที่เราจะต้องไปแก้ไขกฎระเบียบของเราให้เป็นไปตามนั้นเพราะว่าเราก็ยังคิดว่ามันมีเหตุผลพอที่เราจะคุ้มครองผู้บริโภคนะคะโดยการไม่ใช้สารนี้เป็นต้นเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มีเส้นกีดกั้นตลาดของประเทศไทยเป็นตลาดที่ขนาดกลางมีประชากรประมาณ 65-67 ล้านคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นไซส์ขนาดกลางใกล้เคียงกับตลาดของฝรั่งเศสแต่ว่ากำลังซื้อเราอาจจะไม่ได้สูงเข้าฝรั่งเศสนะคะของเราเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็จะมีกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงขึ้นแล้วก็มีกลุ่มคนชั้นกลางมากขึ้นมีกำลังทรัพย์ที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศหรือไปเที่ยวในต่างประเทศส่งลูกหลานไปศึกษาในต่างประเทศมากขึ้นกำลังซื้อในประเทศก็สูงขึ้นก็เป็นตลาดที่หอมหวานตลาดหนึ่งนะคะที่ใครๆก็อยากจะเข้ามาบุกเช่นกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่สามารถขีดเส้นได้ว่าอันนี้คือตลาดในประเทศอันนั้นคือตลาดต่างประเทศการทำงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยแน่นอนเรามุ่งไปที่การขับเคลื่อนการส่งออกบุกไปตลาดต่างประเทศแต่มันจะโยงกับเรื่องของการผลิตในประเทศทั้งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลทำให้เราสามารถที่จะผลักดันการส่งออกเข้าไปสู่ในระดับกลางและระดับสูงต่อไปได้มูลค่าเพิ่มนะคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นการจัดการการวางโครงสร้างอะไรต่างๆของรัฐบาลไทยตอนนี้หลายๆส่วนเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามเขาเรียกความเปลี่ยนแปลงของโลกคือเรามีความช้าในการที่จะปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในกระทรวงพาณิชย์ก็ยังขีดเส้นกั้นระหว่างค้าในประเทศกับค้าต่างประเทศแต่จริงๆทุกอย่างที่เป็นมาตรการในประเทศเนี่ยมันต้องใช้กับผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยด้วยต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยอันนี้เป็นหลักของ WTO เหมือนกันนะคะเรื่องของ competition policy ก็ต้องใช้กับธุรกิจของคนไทยแล้วก็ธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยเช่นกันก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นแฟร์เกมนะคะที่เราเปิดตลาดให้เกิดการทำมาค้าขายอย่างสะดวกคล่องตัวแล้วก็เป็นธรรมแก่ทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายต่างชาติแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้นะคะบางทีมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างที่เราเองต้องการปกป้องผู้บริโภคผู้ผลิตของเรานะคะแต่ว่ากติกาโลกตอนนี้ก็มีแต่จะ treat คนต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาใกล้ๆระดับของคนไทยด้วยกันนึกออกไหมคะการเปิดเสรีจริงๆในทางปฏิบัติก็คือว่าเมื่อก่อนช่องว่างของกฎหมายไทยหรือว่านโยบายของรัฐบาลไทยเนี่ยจะให้คนไทยได้สิทธิประโยชน์สูงกว่าคนต่างชาติแต่การเปิดเสรีจะทำให้แกปอันนี้มันหดเล็กลงเรื่อยๆเหมือนอาเซียนถ้าเราเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนช่องว่างอันนี้มันจะลดลงคนในอาเซียนก็จะได้รับสิทธิ์ใกล้เคียงกับคนไทยมากแต่ก็คงไม่ใช่เท่ากันนะคะถ้าเท่ากันนี่ก็คงเหมือนกับเป็น Economic Union เหมือนกับ EU ในด้านเศรษฐกิจนะคะแต่ของเรายังห่างไกลจากระดับของความเข้มข้นของการรวมตัวกันนะคะเหมือนกับ EU เราก็ต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าดูตอนนี้ขอดูอีกสักส่วนหนึ่งคือภาคธุรกิจบริการนะคะตรงนี้เป็นอะไรที่ซ่อนอยู่เพราะว่าองคาพยพโครงสร้างของภาครัฐบาลไทยเนี่ยจะคิดตามสูตรเก่าคือมุ่งเรื่องของ agriculture and manufacturing แต่การจัดการเรื่องของธุรกิจบริการเนี่ยยังไม่เข้าที่เลยค่ะ
ที่ธุรกิจธุรการเนี่ยจริงๆพัฒนาเร็วแล้วก็กำลังเติบโตมากนะคะระดับ contribution ต่อ GDP ของชาติเราประเทศเราเนี่ยก็เข้ามาใกล้เคียงกับ manufacturing นะคะตอนนี้ถ้าดูจำนวนของบริษัทนะคะที่ทำธุรกิจบริการเนี่ยมีมากกว่า manufacturing คือ 2.3 ล้านรายนะคะcontribution นะคะต่อ GDP เนี่ยอันนี้ก็ debatable นะคะเพราะว่าตัวเลขอาจจะไม่ค่อยตรงกันบางทีก็บอก43บางทีอันนี้ตัวเลขนี้50นะคะซึ่งค่อนข้างสูงแต่การวัดนะคะมาตรวัดเรื่องของ contribution การนำรายได้สู่เศรษฐกิจจากธุรกิจบริการเนี่ยมันอาจจะวัดไม่เที่ยงแท้นะคะแต่ค่อนข้างสูงอันนี้เป็นตัวเลขของสถาบันวิจัยมี SME เช่นกันกว่า99%นะคะ R&D จากภาคเอกชนสูงกว่า manufacturing ใส่เข้ามาในภาคธุรกิจบริการเกือบเป็น2เท่านะคะคือ 1,500 ล้านบาทอันนี้น่าสนใจมากนะคะการจ้างงานสูงกว่า manufacturing คือมีจำนวนประมาณ7 ล้านคนในระบบแต่ว่าปัญหาก็เช่นกันจับทั้ง3เทียบกันเนี่ยผลิตภาพลดลงต้นทุนสูงขาดแบรนดิ้งนะคะกรณี manufacturing เนี่ยบริษัทเราส่วนใหญ่ยังทำแบบรับจ้างผลิตให้แก่บริษัทต่างชาตินะคะที่เราเรียกว่า OEM นะคะสิ่งที่กรมส่งเสริมอยากจะช่วยพัฒนาก็คือการทำพัฒนาจาก OEM เข้าสู่ ODM และก็ OBM ODM ก็คือเรื่องของดีไซน์ OBM ก็มีเรื่องของแบรนดิ้งด้วยคือตอนนี้ที่เราผลิตให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของคนอื่นแล้วก็ผลิตตามลายเส้นของคนอื่นนะคะเช่น Nike มาสั่งผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องพระยี่ห้อ Nike แล้วก็ต้องใช้เนื้อผ้าสิ่งตามที่เขาบอกเป๊ะๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ความจริงแล้ว manufacturer ของเราเนี่ยเราก็ได้รับทราบว่าภาคเอกชนเราก็บอกว่าจริงๆหลายๆบริษัทที่เป็น OEM มานานเนี่ยก็ตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็น ODM คำว่า ODM ก็คือมีส่วนร่วมที่จะคุยกับ Nike แล้วก็บอกว่าเราคิดว่าสินค้าใหม่เนี่ยเราร่วมกันคิดนะแล้วผลิตออกมาคุณชอบไหมที่เราเอาตัวอย่างมาให้คุณดูเขาบอกโอ้ดีผมชอบโอเคผลิตในยี่ห้อ Nike ต่อแต่ว่ามันเป็นความคิดที่คุณเข้ามาสวมใส่ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยก็ได้รับแต่ตามสั่งนะคะตอนนี้คนไทยมีส่วนร่วมก็หลายๆรายเราก็พัฒนามาเป็น ODM แต่ก็มีน้อยรายนะคะที่เราสามารถสร้างแบรนด์ของเราเองได้ในระดับโลกเนี่ย global brand จากประเทศไทยยังแทบจะไม่มีเลยมีท่านไหนคิดว่าประเทศไทยมี global brand ไหมคะ CP มี global brand ไหมคะช้างเป็น global brand ไหมคะสิงเป็นไหมคะกระทิงแดงเป็นไหมกระทิงแดงอาจจะเป็นได้นะเพราะว่ามันกระจายไปทั่วโลกสิงกำลังวิ่งอยู่นะคะก็อยู่ในระดับที่กำลังวิ่งก็ไปหาเป้าหมายความเป็น global แต่ว่า regional นั้นใช่ช้างก็อาจจะอยู่ในระดับที่ต้องวิ่งตามสิงหน่อยตอนนี้เพราะสิง active มากออกไปในตลาดต่างประเทศแต่กระทิงแดงนั้นอาจจะยอมรับได้ว่าเป็น global brand นะคะแต่ว่าคนทำแบรนด์นั้นไม่ใช่คนไทยก็คือฝรั่งออสเตรียนนะคะเข้ามาช่วยทำแบรนด์เพราะฉะนั้นประเทศไทยมี global brand น้อยมากแต่ว่าถ้าดูในระดับของอาเซียนเนี่ยการยอมรับแบรนด์ไทยมีมากนะคะสินค้าอาหารเราส่งออกไปเนี่ยเขายอมรับโลโก้แบรนด์ของเราเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็มองสินค้าเราอยู่ในระดับค่อนข้างดีความเชื่อถือสูงกว่าสินค้าจีนและเวียดนามนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องนึงที่กรมก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของแบรนดิ้งด้วยนะคะในแง่ของธุรกิจบริการเนี่ยถ้าเป็น traditional area ท่านก็จะนึกถึงอะไรบ้างคะการท่องเที่ยวหนึ่งเลยธุรกิจบริการการท่องเที่ยวใช่ไหมการท่องเที่ยวมีอะไรมาเป็นเขาเรียกธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องบ้างก็อะไรนะคะร้านอาหารคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้ชิมอาหารไทยบางส่วนใช้มักคุเทศไทยอันนี้ก็สร้างการจ้างงานให้การท่องเที่ยว
ีการนำเอาบริษัทฝรั่งเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยหรือคนท่องเที่ยวแล้วเอาครอบครัวมารักษาพยาบาลในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีนอกเหนือจากท่องเที่ยวเอาคนนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันสร้างธุรกิจได้อีกหลายๆอย่างนะคะบางคนมาเที่ยว5วันอีก5วันไปผ่าตัดที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยแปลงเพศ ตอนนี้เรื่องการผ่าตัดสัญญกรรมของประเทศไทยก็ดังนะคะท่านเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าท่อนบนไปทำที่เกาหลีท่อนล่างมาทำที่เมืองไทยตอนนี้เกาหลีฉลาดแล้วเอาหมอไทยไปทำที่เกาหลีได้ทั้งท่อนบนท่อนล่าง นะคะนี่ก็คือโลกของธุรกิจที่มันวิ่งเข้าไปหาตรงไหนมีโอกาสเขาวิ่งเข้าไปหาและโลก globalize อันเนี้ยเรื่องของการสื่อสารนะคะมันไม่เป็นอุปสรรคเลยการเดินทางเดี๋ยวนี้เหมือนกับสำหรับหลายๆคนที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเหมือนโหนรถเมย์นะคะคือการเดินทางมันสะดวกคล่องตัวปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมมากสมัยก่อนถ้านึกภาพออกเนี่ยเราต้องไปที่ดอนเมืองโอ้โหต้องเอาพวงมาลัยไปสวมนะคะมีการร้องห่มร้องไห้อะไรกันอย่างเงี้ยภาพเหล่านั้นในโลกยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็เรื่องของการใช้electronics ดิจิทัลนะคะเครื่องมือทาง IT อะไรต่างๆก็มาช่วยมันทำธุรกิจใหม่ๆมหาศาลแล้วก็มันทำให้เกิดการคล่องตัวในการสื่อสารการขนส่งการคมนาคมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของโลจิสติกก็เป็นเรื่องหนึ่งในธุรกิจบริการเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์นะคะประเทศไทยผลิตหนังผลิตเกมส์แอนิเมชันอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของธุรกิจบริการที่เราต้องพยายามส่งเสริมเหมือนกันนะคะเพราะว่านำรายได้มหาศาล